นัตถิกัมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องพิธีกรรมประหลาดประหลาดในทิเบตนะครับหากว่าเราเดินทางเข้าสู่เนปาลซึ่งอยู่ติดกันกับทิเบตแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องกัน เหมือนอย่างประเทศไทยเรากับลาวก็จะได้พบกับกลิ่นกํายานตลบอบอวนอยู่ในโบสถในวัดของชาวเนปาลแต่พอไปถึงวัดของชาวทิเบตก็จะอบอวนไปได้วยกลิ่นน้ำมันไขตัวจำมรีที่จะลอยมาเข้าจมูกพร้อมกับกลิ่นควันทูปที่จุดบูชา ในวิถีชีวิตต้องชาวทิเบตนั่นว่ากันว่าพวกเขาจะผูกพันอยู่กับลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่โบราณอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งรับเข้าไปในกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะความเชื่อของวัชรยานที่ผสมผสานเข้ากับลัทธิบอลดั้งเดิมที่เน้นนำในเรื่องของพูดหีปีศาจนะไม่อาจที่จะแยกกันออกไปได้เลย คุณเชื่อไหมครับว่าชาวทิเบตนั้นมีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวหรือนำพาต่อความตายแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะมีความหวาดกลัวต่อพูดผีปีศาจถึงขนาดที่ว่านักรบผู้กล้าของทิเบตยังต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับความกลัวผี ด้วยเหตุน,นี้เองจึงทำให้ดินแดนบนหลังคาโลกแห่งนี้เต็มไปด้วยตำนานของการเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตหลังความตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตายแล้วไปเกิดใหม่ซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่ามีจริงโดยเฉพาะวิญญาณของพระผู้ที่มีฐานะสูงสุดอย่างดาลไลลามะหรือว่าพระชั้นหัวหน้าอารามทั่วไปดังนั้นก็เลยไม่น่าจะแปลกอะไรถ้าหากว่าพวกเขาจะเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ตาย ที่ออกจากร่างไปแล้วจะยังคงวนเวียนล่องลอยอยู่ไม่ไปไหนและสามารถติดต่อหรือว่าทำอันตรายต่อผู้คนได้ถ้าหากว่าคนคนนั้นดวงตกไปพบผ่านกับอาถรรพ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเข้าความหวาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเห็นตนหรือว่าเรื่องของวิญญาณน,นี้พิสูจน์ได้จากการทำพิธีตัดขาดจากวิญญาณถ้าหากว่าคนในบ้านสิ้นชีวิตลงไปซึ่งพวกเขาจะพยายาม ทุกอย่างที่จะให้วิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วนาะรีบไปเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆให้ขนลุกขนพองเนื่องจากความเชื่อเหล่านี้นี่เองที่ทําให้มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งในลัทธิบอนที่เชื่อกันว่าพวกเขาสามารถปลุกวิญญาณหรือว่าศพนี่ให้ลุกขึ้นมาเดินได้โดยการทําพิธีกรรมนี้พระผู้มีวิชาอาคมจะจัดขึ้นมา เพื่อที่จะเอาส่วนอวัยวะส่วนหนึ่งของศพมาเป็นเครื่องรางของขลังสำหรับป้องกันอันตรายให้กับตนผู้เท่าชาวทิเบตเล่าถึงพิธีกรรมที่มหัศจรรย์นี้ว่านักบวชผู้ทำพิธีชักนำวิญญาณในการประกอบพิธีนี้จะต้องขังตนเองอยู่กับศพในห้องที่มืดมิดโดยตัวนักบวชหรือว่าหมอผีนั้นจะต้องนอนทาบอยู่บนตัวของศพ แล้วก็ใช้ปากของตนแนบลงไปกับปากของศพจนแนบสนิทจากนั้นจึงพ่นลมหายใจเข้าไปในปากของศพเหมือนกับถ่ายทอดลมปราณเช่นเดียวกันในระหว่างที่ถ่ายลมปราณเข้าไปในศพนั้นภายในใจก็จะต้องกำหนดจิตไร้คาถาและทำสมาธิให้จิตของตนเข้าไปสู่จิตของศพนั้นจนกระทั่งเชื่อมต่อถึงกันจากนั้นศพก็จะเริ่มขยับตัวขึ้นมา เขาบอกว่าถึงตอนนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมที่สำคัญเพราะพอศพเริ่มลุกขึ้นมาได้ก็จะพยายามที่จะวิ่งหนีนักบวชหรือว่าหมอผีออกไปซึ่งคนที่ทำพิธีจะต้องกอดรัดเอาตัวไว้ให้อยู่เพราะมิฉนั้นแล้วตนเองนั่นแหละที่จะเป็นอันตรายเพราะว่าศพที่ลุกขึ้นมาได้จะไม่รู้จักความเจ็บปวดและความตายอีกทั้งยังมีพลังที่แข็งแกร่งมากมายจนเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเอาอยู่ไหว หมอผีหรือว่านักบวชจำเป็นที่จะต้องไร้คาถาสะกดวิญญาณเอาไว้และทันทีที่ศพนั้นอ้าปากและแลบลิ้นที่ยาวเื้ยออกมาคนที่ทำพิธีอยู่นั้นจะต้องรีบกัดลิ้นของศพให้ขาดออกจากกันศพนั้นก็จะหมดฤทธิ์ล้ลมลงกับพื้นทันทีซึ่งในการปลุกผีเดินได้ครั้งนี้ของชาวทิเบตลทัทธิบอนโบราณ ก็คือการปรารถนาจะได้มาซึ่งของขลังอันได้แก่ลิ้นของศพที่พวกเขาจะนำไปตากแห้งแล้วก็นำมาเป็นเครื่องรางที่จะสามารถป้องกันภัยและนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่ครอบครองนั่นเองด้วยเหตุที่เชื่อกันว่าทุกย่อมหญ้าและก้อนหินทุกก้อนบนภูผาล้วนแล้วแต่เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเพราะร่างกายชาวทิเบตที่สิ้นชีวิตไปแล้วนั้น จะถูกนำไปทำลายในป่าชา้าซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่ชุกชุมไปด้วยอีแรงและหมาป่าชาวทิเบตจึงเชื่อว่าทุกคนทุกแห่งบนภูเขานั้นจะเต็มไปด้วยวิญญาณมากมายที่ยังคงล่องลอยวนเวียนอยู่เพื่อรอการไปเกิดใหม่ด้วยเหตุนี้มนตราหรือว่ามหาเวททั้งหลายจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งซึ่งบรรดาลามะทุกรูปจะต้องตั้งใจศึกษาซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นครอบครัวชาวทิเบตทุกครอบครัว จะต้องนำเอาบุตรชายคนที่สองของบ้านนั้นไปฝากตัวในอารามเพื่อบวชเรียนเป็นลามะในขณะที่คนอื่นๆนั้นสามารถอยู่กับบ้านเพื่อช่วยพ่อแม่ทำงานเลี้ยงชีพต่อไปได้เด็กชายที่ถูกนำไปบวชเป็นลามะนั้นก็จะได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์ซึ่งในสมัยโบราณจะมีการสอนวิธีการใช้เวทมนต์ควบคู่กันไปซึ่งก็ได้มีเรื่องเล่าเอาไว้ในตำนานของลามะ แห่งเมืองลาเซว่ามีชายหนุ่มสองคนพี่น้องคู่หนึ่งได้เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอลามะที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าอขอเป็นศิษย์ลามะผู้นี้มีความเก่งกล้าผู้หนึ่งในอารามเมืองลาเซลามะผู้พี่นะั้นมีความแข็งแกร่งและกล้าหาญกว่าลามะคนน้องจึงได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็รับเอาวิชาอาคมต่างๆจากลามะผู้เป็นอาจารย์ ในขณะที่ลามะผู้น้องนั้นมีความกลัวความขี้ขลาดยังไม่สามารถที่จะระงับความพุ่งพล่านของจิตใจได้ดังนั้นอาจารย์ผู้เป็นลามะจึงออกอุบายที่จะทําให้เขาสามารถขจัดความกลัวออกจากจิตใจได้ด้วยการสั่งให้เขาเข้าไปใช้เชือกผูกตนเองเอาไว้ในป่าใหญ่ซึ่งร่ำลือกันว่ามีผีป่าทักอย่างอาศัยอยู่ซึ่งผีป่าตัวนี้จะมีอำนาจวิเศษแปลงกายเป็นเสือร้ายออกไล่ล่า,ลากินคนอยู่เสมอ ในการผูกมัดตนเองของลามะน้อยนั้นก็เป็นเพียงการผูกยึดให้ตนเองสามารถยืนอยู่ได้โดยที่ไม่ล้มตัวลงไปนอนหลับเท่านั้นทั้งนี้เพื่อปลุกวิญญาณและจิตใจของตนเองให้ตื่นตัวอยู่เสมอโดยลามะน้อยจะต้องรำลึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองคือเหยื่อสำหรับการบูชายัญให้กับเสือสมิงตัวนั้นซึ่งถ้าหากเขาเผลอหลับลงไปเมื่อไหร่วิญญาณอาจจะหลุดลอยจากร่างได้เพราะวิญปีศาจก็จะเข้ามาโจมตีทันที ในการฝึกตนเองของลามะน้อยดังกล่าวนี้อาจารย์สั่งเอาไว้ให้อดทนอยู่ในป่านั้นสามวันแล้วจึงให้กลับมาปรากฏว่าถึงวันที่ห้าแล้วลามะน้อยก็ยังไม่สามารถจะกลับไปวัดได้ในที่สุดอาจารย์แห่งอารามลาเซจึงได้บอกกับลามะผู้เป็นพี่ชายว่าให้ไปตามน้องกลับมาเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นท่านเกิดนิมิตท,ที่เลวร้ายเกรงว่าน้องชายของเขาจะเกิดอันตรายขึ้นมา ลามะผู้พี่ก็รีบเร่งเดินทางเข้าไปในป่าแล้วจึงพบว่าที่ต้นไม้ซึ่งน้องชายได้ผูกมัดกายของตนเอาไว้นั้นบัดนี้มีความอนเนจอนาถเกิดขึ้นมาเมื่อเขาพบว่าร่างกายของน้องชายนั้นกำลังเหม็นเน่าเพราะถูกสัตว์ร,ร้ายกัดฉีกทำลายศพเป็นชิ้นชิ้นอย่างน่าเวทนาด้วยความเสียใจที่เกิดขึ้นมาเขาเก็บเอาศพน้องชายใส่ห่อผ้าจีวรแล้วก็รีบกลับไปยังอารามเพื่อที่จะแจ้งข่าวร้ายให้กับอาจารย์ได้ทราบ หากแต่ว่าที่วัดลามะแห่งนั้นปรากฏว่าลามะผู้เป็นอาจารย์ได้หลบหนีไปเรียบร้อยก่อนหน้าแล้วเช่นเดียวกันในตำนานนั้นก็ไม่ได้เล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของลามะน้อยนอกจากชาวทิเบตเชื่อกันว่าเป็นเพราะเขาโดนวิญญาณของปีศาจเสือที่อยู่ในป่าทำร้ายและการที่ลามะผู้เป็นอาจารย์หนีไปก็อาจจะเป็นเพราะเขาล่วงรู้ชะตาของลามะน้อยล่วงหน้าแล้ว แล้วก็เกรงกลัวจะถูกชาวบ้านทำร้ายเอาเพราะว่าสั่งให้ลูกศิษย์ไปตายอะไรทำนองนั้นในการประกอบพิธีกรรมทางสายศาสตร์ของชาวทิเบตนั้นว่ากันว่าปรมาจารย์ผู้เป็นศาสดาแห่งพิธีกรรมทางวิญญาณซึ่งก่อให้เกิดเป็นลัทธิบอลขึ้นมานั้นก็คือทีลอปาซึ่งเป็นปรมาจารย์ของลามะหมวกแดงซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของสยเวทในขณะที่ลามะหมวกเหลือง ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตามลทัทธิเกลลักปานั้นจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพระธรรมคำภีกล่าวกันว่าทีลอปาเป็นนักบวชที่มีเชื้อสายเบงกอนซึ่งได้เดินทางเข้าไปอาศัยอยู่ในทิเบตสมัยโบราณโดยการนำวิชาทางด้านศสยศาสตร์เข้าไปสร้างความเชื่อถือให้กับผู้คนในดินแดนแห่งนั้นจนได้กลายเป็นลามะผู้ยิ่งใหญ่ของนิกายหมวกแดงขึ้นมา สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของทีลอปานั้นกล่าวกันว่าเกิดขึ้นมาจากการที่เขาได้รับประสบการณ์มหัศจรรย์มาจากหญิงขอทานที่ได้เข้ามาทําลายคำภีรของเขาแล้วหนีไปจนกระทั่งเขาต้องติดตามหานางจนพบและพบว่าหญิงขอทานคนนั้นก็คือชายาขององค์พระศิวะแปลงกายมาเพื่อที่จะสั่งสอนวิชาให้กับเขานั่นเอง อย่างที่กล่าวเอาไว้แต่ต้นว่าเรื่องราวที่ลี้ลับบนดินแดนแห่งหลังคาโลกหรือว่าทิเบตนั้นมีมากมายโดยเฉพาะเมื่อสมัยที่นานนับเป็นพันปีล่วงมาแล้วนั้นก่อนที่พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในดินแดนแถบนี้ผู้คนในทิเบตที่รับถือลัทธิบอลก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจและปาฏิหาริย์อย่างชนิดร้อยเปอร์เซนแม้เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามา หากแต่ว่าผู้คนในดินแดนที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้ก็ここยังมีความเชื่อถือในเรื่องพูดผีปีศาจอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายโดยเฉพาะเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ที่พวกเขาเชื่อกันอย่างสนิทใจแม้จนกระทั่งในปัจจุบันทุกวันนี้ครับการฆ่าตัวตายเนี่ยท่านบุกฟัง ศาสนาไหนก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งนั้นแหละลงนรกลูกเดียวในคำพีของจีนได้กล่าวถึงการลงโทษโดยวิธีการต่างๆในเมืองนรกไว้มากมายเช่นนรกขวานเหล็กนรกน้ำแข็งนรกคมดาบนรกอุจาระปัสาวะนรกควักลูกในตานรกแทงทะลุปอดนรกแขวนเอาศีรษะลงนรกกระทะน้ำเดือดนรก บันเอวเป็นสองท่อนนรกถลกหนังนรกดึงลิ้นนรกผ่าอกนรกเปลือยกายให้งูกัดนรกกระทะน้ำมันเดือดบ่อเลือดนรกสาวทองแดงเป็นต้นล้วนจะน่าเกลียดน่ากลัวขนพองสยองกล้าวทั้งนั้นบางคนอ่านเรื่องลงโทษในเมืองนรกนี้แล้วกลัวไม่กล้าทำบาป แต่มีคนหัวสมัยใหม่บางคนมีความเห็นว่าวิธีการลงโทษในเมืองนรกที่ทเขาบันทึกไว้ในคัมภีร์เนี่ยมันเป็นเพียงความคิดของนักการาศาสนาที่คิดขึ้นเพื่อที่จะขู่ให้คนกลัวจะได้ไม่กล้าทําบาปพวกเขาเห็นว่าการลงโทษเหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นการลงโทษส่วนตัวเป็นการลงโทษที่โหดเหี้ยมแล้วไร้มนุษยธรรมซะด้วยว่าอย่างนั้นในโลกนี้ไม่น่าจะมีเรื่องอย่างนี้ หากมีนรกจริงและมีวิธีการลงโทษดังกล่าวนี้จริงพวกอุปกรณ์การลงโทษกับพวกเจ้าหน้าที่ผีเหล่านั้นไม่เป็นคนเลวร้ายโหดเหี้ยมย่างหาที่เปรียบไม่ได้หรอกเหรอเพราะว่ามันทารุณโหดร้ายเหลือเกินนะแล้วขณะเดียวกันพวกเจ้าหน้าที่ผีไม่เป็นคนที่มีบาปหนักและมีโทษอย่างมหันหรอกเหรอเพราะว่าต้องทํางานลงโทษคนอื่นอยู่เป็นประจําแล้วไม่บาปไม่กรรมหรือ,อยังไงแล้วก็อยู่ในเมืองนรกตลอดเวลาเห็นการลงโทษคนอื่นเป็นของสนุก ด้วยเหตุผลที่ว่านี่เขาก็เอามาพิเคราะห์ดูแล้วแม่มันไม่สมเหตุสมผลเสียจริงยิ่งผู้มีหัวทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่เชื่อว่ามีนรกอยู่จริงเขาก็บอกว่ามนุษย์ทำผิดจะต้องถูกลงโทษตามวิธีการแผนใหม่แต่วิธีการลงโทษของเมืองนรกยังใช้วิธีการลงโทษแบบส่วนตัวในสมัยศตรวรรษที่ผ่านมานมนานแล้วอ่ะการเขียนแบบนี้ใครจะยอมเชื่อ ว่าอย่างนั้นมีผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาที่เขาเป็นคนจีนเนี่ยนะครับที่เขาบันทึกเอาไว้ว่าเคยเข้าไปในเมืองผีก็ไม่เคยเห็นมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลงโทษคนทำบาปแต่อย่างใดทั้งไม่เคยเห็นวิญญาณใดวิญญาณหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ผีทำโทษเพราะฉะนั้นข้อความที่กล่าวว่าในคัมภี ที่สําคัญของจีนเนี่ยไม่เป็นปัญหาข้อสงสัยหรอกเหรอทีน่นี้มีการทรงเพื่อจะสอบถามบิญญาณที่มาจากเมืองนรกเขาบอกว่าเรื่องการลงโทษในเมืองนรกนั้นมีวิธีการต่างๆมากมายบ้างก็ถูกทรมานจนตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถูกทรมานจนตายไปอีก ความทุกข์ทรมานที่ได้รับเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าในเมืองมนุษย์หลายร้อยหลาย,ลายพันเท่านักผู้ที่มีโทษหนักความรู้สึกเจ็บปวดจะคงอยู่ตลอดไปไม่ทุเลาเมื่อถูกทรมานจนตายแล้วก็ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าวิญญาณตัวไหนก็ไม่สามารถที่จะทนได้จากคำบอกเล่าของวิญญาณมากมายมหาศา,ศาลแสดงว่ามีการลงโทษกันชัดชัดแต่ว่า คนที่เล่าเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาไปเขาไม่สามารถมองเห็นได้ต่อเมื่อได้สอบถามหัวหน้าพวกจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอ,อาจารย์ยไม่สามารถมองเห็นการลงโทษด้วยวิธีการต่างๆของเมืองนรกได้ก็เพราะว่าอาจารย์ไม่มีแรงกรรมในทางนี้สมมุติว่าวิญญาณที่มีกรรมตกสู่นรก สถานภาพของเขาจะเปลี่ยนไปทันทีคนที่ทําบาปเหล่านั้นเนื่องจากมีแรงกรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานผีและอุปกรณ์การลงโทษทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นจากความนึกคิดของตนเองทั้งนั้นดังนั้นการลงโทษในเมืองนรกซึ่งแท้จริงก็เกิดจากวิญญาณที่มีบาปได้สร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นคนอื่นมองไม่เห็นแต่วิญญาณของคนที่มีบาปเนี่ยจะเห็นแล้วก็ได้รับการลงโทษเอง ผู้น้าเขาบอกว่าลักษณะอาการเหล่านี้คล้ายๆกับมนุษย์ปุทุชนที่ฝันร้ายรู้สึกทั้งกลัวทั้งตกใจอย่างสุดขีดเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสแต่ว่าตัวบุคคลในความฝันนั้นล้วนไม่จริงความฝันที่เกิดขึ้นตัวเองเท่านั้นที่ได้รับคนอื่นจะไม่มีทางรู้เรื่องเลยทีนี้อาจารย์ที่เล่าเรื่องเนี่ยก็บอกว่า ได้ตระหนักในคำพูดของเขาว่าที่แท้นรกก็คือเรื่องของความนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองความจริงวิธีการลงโทษต่างๆของเมืองนรกนั้นมีอยู่จริงนะเพียงแต่ความมีอยู่ของเมืองนรกนั้นล้วนเกิดขึ้นจากความโลภโกรธหลงของวิญญาณเองทั้งสิน้นจากเหตุผลที่ว่าเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกต่อไปบอกว่าแม้มนุษย์ผู้กระทำผิดจะถูกพิจารณาพิบากษาลงโทษตามวิธีการ ของวิทยาศาสตร์แผนใหม่มีวิธีการลงโทษที่ทันสมัยก็ตามแต่วิธีการลงโทษแบบส่วนบุคคลของเมืองนรกที่สร้างขึ้นโดยตัวของตัวเองเนี่ยการลงโทษแบบเมืองนรกก็เป็นแบบวิทยาศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าคนเราสามารถโกหกคนอื่นได้แต่ไม่อาจจะโกหกใจของตัวเองนี่คือความจริงที่ไม่แปรผันนะในโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแล้วก็มัก จะมีของคู่กันอย่างเช่นศาสนาความจริงแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งแต่ก็มาเคียงคู่กับความงมงายความทุกข์กับความสนุกเรื่องเรนะื่องเป็นของคู่กันความผิดหวังสมหวังก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะอาจารย์ได้เขียนเรื่องของการฆ่าตัวตายนะว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาและพ้นทุกข์ไปได้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถพ้นทุกข์เท่านั้นหาก จะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดได้อีกด้วยนะถึงจะกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่ไม่สมประกอบมีนิสยัยโหร้ายเหี้ยมเกรียมเพราะขนาดตัวเองยังฆ่าได้ในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ยังคงมีคนที่หลงในเรื่องของเทพเทวดาที่มีการฆ่าตัวตาย ทั้งครอบครัวอย่างเช่นที่หนังสือพิมพ์เคยลงข่าวนะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการฆ่าตัวตายเพราะได้บรรลุธรรมและไปสู่สุคติโลกสวรรค์อีกด้วยนะก็ดูข่าวที่เขาลงหนังสือพิมพ์แล้วก็เศร้าสลดใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะการตายนี่เป็นเรื่องที่เคร่งครัดมากไม่ว่าศาสนาไหนก็โต้แย้งการฆ่าตัวตายทั้งนั้นน่ย ไม่ว่าพระธรรมคำพีเล่มไหนก็ล้วนถือว่าการฆ่าตัวตายเป็นการขัดต่อศีลรมรมันดีและชีวิตที่ฟ้าดินประทานมาให้มีความเสียหายกระทบกระเทือนต่อภาระหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นการตายที่จัดอยู่ในอันดับที่ต่ำที่สุดคนที่ฆ่าตัวตายเหล่านี้วิญญาณจะกลายเป็นผู้ที่ตายก่อนอายุไขวิญญาณจะตกไปสู่แดนที่มืดมนไม่รู้อะไรเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะว่าเป็นการบรรลุธรรมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไง ก็ให้พิจารณาให้ดีคือคนที่จะทำอย่างนี้เขาคิดว่าตายแล้วก็หมดเรื่องหมดปัญหาแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากตายไปแล้วกลับจะได้รับความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าพันทวีอ่าจะคิดหวนกลับก็สายซสแล้วมืดบอดงมงายโง่เขลาท่านไม่รู้ว่าท่านได้ทําให้าศาสนามัวหมองด้วยเรื่องนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อผู้ที่นับถือาศาสนาอยู่ไม่ใช่น้อยการอ่า การทำแบบนี้กลายเป็นเครื่องพันธนาการผู้ที่กำลังแสวงหาสัจธรรมให้เกิดความลังเลสงสัยนะท่านได้เข็นฆ่าทำลายชีวิตเลือดเนือ้อตัวเองให้ดับลงวิญญาณของท่านก็จะต้องได้รับผลกรรมอันเป็นบาปอกุศลนี้ต่อไปอย่างไม่รู้สิ้นสุดเมื่อใดสัตว์โลกผู้น่าสงสาระจะได้เข้าใจในเรื่องของความจริงของชีวิตเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากเรื่องของการหลงเชื่อพิธีกรรมอย่างงมงายจกนกระทั่งฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวนี่หนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆข่าวทีวีข่าววิทยุพากันลงข่าววิพากวิจารณ์หลายวันภาพพจน์ของศาสนาก็ถูกกระทบสัจธรรมของศาสนาถูกหัวเราะเยาะบัญญาทางศาสนาก็หมดทางชี้แจง จิตเดิมแท้กับความรักไม่อาจจะยกขึ้นมากล่าวอ้างได้อีกต่อไปความเชื่อจะไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วการกระทําที่โง่เขลาเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยหากจะได้นํามาซึ่งความเสียหายและภัยร้ายแรงอย่างยิ่งแล้วผู้คนก็พากันเศร้าสดส,สลดสังเวชการฆ่าตัวตายสามารถจะบรรลุธรรมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นได้ยังไงมีปรากฏอยู่ในหนังสือพระธรรมคัมภีร์เล่มไหนบ้างไหม ไม่ว่าศาสนาไหนนีกายใดคงไม่กล้าพูดอย่างเนี้ยตรงกันข้ามนั่นก็คือการผวาฝืนขัดต่อศีลธรรมอันดีและชีวิตที่วาดินประทานมาให้โดยแท้เป็นการกระทําที่ทําให้วิญ,ญญาณไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ต่างหากมนุษยชาติได้มาสู่โลกของวัตถุโดยธรรมชาติให้เป็นไปก็ควรจะให้กลับไปสู่โลกของจิตวิญญาณแบบธรรมชาติของมันเองเช่นเดียวกันอันนี้คือกฎระเบียบอันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตโดยแท้จริง ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกไว้ให้มากอย่าฆ่าตัวตายเป็นันขัดภายใต้แผ่นฟ้าอันกว้างใหญ่ภายสารนี้ไม่มีศาสนาไหนเลยที่บอกว่าการฆ่าตัวตายจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนครับ